แล้วก็ตอนนี้ไปที่ความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามกันดีกว่านะครับที่ทำให้ดาราจากภาพยนตร์เรื่องนี้ดังข้ามปีกันเลยทีเดียวนั่นคือมาริโอ มาลเลอร์นะครับไปดูว่าเขาดังกันอย่างไรครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงาน Asian Film Award ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกง Convention and Exhibition Center ในประเทศฮ่องกงภายในงานก็หนาแน่นไปด้วยเหล่านักแสดงแขกผู้มีเกียรติอาทิเช่นวิเวียนซูซูชิรวมทั้งนักแสดงต่างๆที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็มาร่วมให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์กันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นะครับรักแห่งสยามก็ยังคงความแรงอย่างไม่หยุดยั้งโดยล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงานนี้ด้วยในสาขานักแสดงสนับสนุนชายยอดเยี่ยมหรือ Best Supporting Actor ซึ่งรับบทโดยหนุ่มมาริโอนั่นเองและสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Composer ซึ่งงานนี้คุณมาเดียวผู้กำกับและมาริโอ มาลเลอร์ก็ได้ถูกเชิญให้มาร่วมงานเดินผ่านเรดคาเฟ่หรือพรมแดงเข้ามาอย่างสง่างามเลยนะครับและที่สุดของงานก็คือหนุ่มน้อยหน้าใสมาริโอ มาลเลอร์เป็นคนไทยเพียงคู่แรกที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้เชิญรางวัลในงานร่วมกับสายป่านจากภาพยนตร์เรื่องพลอยร่วมกับนักแสดงชั้นนำของเกาะฮ่องกงอีกด้วยงานนี้หนุ่มโอ้ก็ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนทั่วโลกเป็นอย่างมากโดยภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามได้รับการตอบรับอย่างดีโดยณปัจจุบันนี้นะครับมีหลายประเทศจากทวีปเอเชียและอเมริกามาขอซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจัดจำหน่ายในประเทศแล้วจำคัดเองขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับไปฟังความรู้สึกของหนุ่มโอ้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับการโกอินเตอร์ในครั้งนี้ดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้มาเป็นตัวแทนทุกคนครับดีใจครับก็มาถึงตรงนี้ก็โอเคแล้วฮะแฮปปี้มากๆแล้วตอนเดินพรมแดงก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่แบบได้มาเดินที่นี่ครับเป็นครั้งแรกที่มาที่ฮ่องกงนะครับก็รู้สึกปื้มครับครับดีพี่ก็ปื้มครับครับพี่ส่วนมากเขาก็ถามว่าเราชอบกินอะไรแบบมาที่นี่ชอบกินอะไรอะไรนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแบบชอบหนังฮ่องกงเรื่องอะไรชอบดาราฮ่องกงคนไหนครับตอบไปเลยว่าตอบไปเลยว่าพี่มาเดียวจริงเปล่าครับจำไม่ได้ครับเหลียงเฉาเว่ยบอกไปแล้วเหลียงเฉาเว่ยครับก็สำหรับผลงานเรื่องถัดไปกำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง14นะครับก็ใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานเหมือนกันก็แต่ว่ารับรองว่าสนุกเร้าใจตื่นเต้นมันโคตรครับเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับ